สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูพามามูพาเครื่องของศูนย์พระใหญ่ชินบัญชรอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับทางช่องมูเนี่ยนะครับตามเรื่องของใหญ่ชินบัญชรผ่านช่องไตรเทพชาแนลมาตั้งแต่ใหญ่ชินบัญชรเป็นแค่ตึกแถวนะครับเลยมีความสัมพันธ์กันมาถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้เป็นภายในศูนย์พระเครื่องของใหญ่ชินบัญชรนะครับนี่ศูนย์พระเครื่องใหญ่ชินชรถือว่าเป็นศูนย์พระที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีพระสมเด็จมากมายเลยครับที่ห้องนี้เขาว่ามีหลายแสนองค์นะครับยังไม่ได้นับจำนวนนะครับนี่นะครับคลิปของใหญ่ชินบัญชรกับช่องมูเตลูนะครับจะไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับเข้ามาในบริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นลูกค้าที่จะมาเลือกเช่าพระใหญ่ชินบัญชรก็จะให้เช่าตามสบายใจเลยนะครับโดยไม่ได้กังวลว่าใครจะหยิบฉวยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือมีกล้องวงจรปิดนะครับและที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นรูปพระเกจิสมเด็จโตหลวงปู่ทวดถือไข่มุกลาตีไว้นะครับไว้ในมือนะครับส่วนด้านหลังเป็นพระสมเด็จที่ติดรางวัลงานต่างๆนะครับนอกจากพระสมเด็จแล้วยังมีพระอื่นๆในนี้นะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นลูกแก้วสารพัดนึกงานวังหลวงนะครับแล้วก็มีพระหลวงปู่ทิมนะครับทั้งเป็นพระสังฆกระจายและลูกเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับวันนี้ผมจะมาดูพระหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่านะครับในความครอบครองของใหญ่ชินบัญชรนะครับใหญ่ชินบัญชรก็จะเปิดรับ FC อย่างที่เห็นนะครับวันนี้มี FC มาร่วมถ่ายทำด้วยนะครับมาร่วมก็นี่นะครับอย่างนี้เรื่องพระแผงที่เป็นพระงานสายวังนี้ใหญ่ชินบัญชรมีไม่น้อยแล้วขายออกไปไม่น้อยนะครับนี่นะครับแต่ที่ใหญ่ชินบัญชรเสียดายมากที่สุดแล้วผมก็เสียดายเหมือนกันนะครับชุดก้างปลาเป็นชุดในตำนานที่คนบอกว่าไม่มีอยู่จริงแต่ก้างปลาของใหญ่ชินบัญชรถ้าตามได้นะครับผมจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนั้นเรายังไม่มีกล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับคลิปของผมก็ใหญ่ชินบัญชรไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับไม่มีการเตรียมดูยังไงก็สัมภาษณ์อย่างนั้นเลยนะครับเพื่อความสบายใจของ FC นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องพระหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทนะครับใจนะครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับก็ไม่ได้ตกเหมือนเดิมไม่ได้ตรงเตรียมอะไรนะครับต้องบอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับคนที่ใช้กล้อง 10x แล้วไม่เชื่อ 1000x ไม่เชื่อหยดน้ำยานะครับเปลี่ยนไปดูช่องอื่นคุณไปดูช่อง 10x อยู่อย่างนั้นเลยนะครับแล้วมาทางผมยังไม่เคยว่าทางช่อง 10x นะครับผมบอกว่ามันใช้ได้ในระดับเบื้องพื้นฐานแต่ 10x นี่ที่ว่านะครับมาสวดผมว่า 1000x ไม่ใช่คุณต้องบอกคนที่คุณรักก่อนบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องลุงป้าน้าอานะครับว่าอย่าไปใช้ 1000x มันไม่ใช่อ่ะพี่ใหญ่วันนี้ใช้ 10x นี่พี่ใหญ่ไม่เป็นพระอะไรไหมตอนนั้นก่อนนะมันดูได้นะครับคือมันต้องหลับตาแล้วเล็งนะแต่หลังๆมาเนี่ยนะครับพี่เข้าใจพระไหมตอนนั้นก็ส่งก็คือส่งไว้ดูนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกคือมันไม่มีใครเก่งเขาบอกว่าพระนี่สมมติเป็นเนื้อสมเด็จเราก็ส่งหายเนื้อสมเด็จมันคืออะไรทั้งที่มันก็คือสมเด็จเราก็ไม่รู้ว่าส่งอะไรคุณต้องดูพระมันต้องคมต้องชัดว่ากันนะไอ้เราก็ส่งไปมันก็คมแล้วก็ชัดใช่ไหมก็เหมือนตอนเนี้ยที่ตีแล็บก็ทำอยู่พระบ้านกับพระเซนพระแกะพิมพ์กับพระถอดพิมพ์ก็ว่ากันไปถูกป่ะมันเป็นเรื่องแปลกพี่ใหญ่พระเซียนเนี่ยเล่นพระถอดแต่ชาวบ้านเป็นพระแกะเล่นไปเล่นมาพระแกะแทะเอ๊พระถอดแทะนี่เพราะว่าบอกตรงๆว่าวงการพระเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยใดมันมีการพัฒนาตัวเองมันปรับสภาพตัวเองพี่ใหญ่แรกๆที่มีทำคลิปกับผมยังไม่มีกล้องไม่มีเลยบ้านก็ไม่มีเฮ้ยก็ตอนก็ไม่มีจริงตอนนั้นนะทำจริงๆเหรอก็ตอนผมอยู่ตึกที่ผมเช่าเขานะตอนที่อยู่ข้างนอกปากซอยนั่นแหละคือนั่นเช่านะไม่ได้ซื้อนะครับคือไปทำคลิปจากคำแนะนำของพ่อธวัชนะครับผู้วัยชนนะอาจารย์ธวัชถ้ารู้จากสื่อทางยานทางใดนะครับใหญ่แม่งเจ๋ง
ฮะเขาจะเรียกว่าไอ้ใหญ่เพราะอาจารย์ธวัชเสียมพุทธจะเรียกว่าใหญ่สนิทกันสนิทกันมากมีคำแนะนำดีๆเยอะนะก็เสียดายผู้วัยชนนะก็ทำให้เราโด่งดังนะถ้าเลือกผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันเฮ้ยถ้าเลือกชอบเฮ้ยอันนี้ผมชอบขอบคุณครับถ้าเลือกผิดก็ชีวิตก็เปลี่ยนเพราะเราไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะเราก็บอกไว้ก่อนเลือกผิดคือคุณมีการตัดสินใจแค่ครั้งเดียวก็เหมือนว่าคุณจะเบรกหรือคุณจะชนครับถ้าคุณชนคุณอาจจะตายแต่ถ้าคุณเบรกคุณอาจจะรอดหรือตายก็ได้มันเดาได้หมดไงก็เหมือนนะผมทำคลิปเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าเฮ้ยตอนนั้นนี่ใหญ่ทำคลิปก็ทำไปงั้นแหละคือตรงๆเลยสนุกให้เขารู้ว่ามีพระอะไรแค่นั้นเองอยากให้เขารู้ว่าเรามีพระนะแค่นั้นเองมีพระแต่ไม่มีเงินปัจจุบันมีเงินมีพระมีอำนาจมีบารมีนะเพราะทุกคนมานี่หมดนะผมเห็นทำคลิปกันเยอะมากมายนะก็สวดกันไปสวดกันมามีผมคนเดียวที่ไม่สวดใครครับแล้วไม่ผมอยู่ในป่าแต่เขาอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพครับอยู่ในเขตพื้นที่บริเวณรอบกรุงเทพพูดง่ายมีเราคนเดียวที่ไก่แต่บางคนเนี่ยดิ้นรนไปเปิดศูนย์ให้ใกล้กรุงเทพพี่ใหญ่ถามยิงมีคนให้ชวนไปเปิดศูนย์ในกรุงเทพไหมมีติดสะพานรถไฟอะไรนะรถไฟอะไรนะไฟฟ้าที่อะไรตะจักให้ฟรีด้วยให้อยู่ฟรีด้วยอ่ะทำดีด้วยขึ้นมาเจอเขาแน่นอนเสร็จแล้วก็มีคนชวนไปตึกแดงก็บอกโอ้โหจอดรถก็ยากมาว่าจะไปเดินทางจากบ้านเราไปนู่นโอ้โหตายห่าแล้วไม่คุ้มทำยังไงหาวิธีคิดจนเรามีเงินก้อนมาซื้อที่ทำบ้านทำสูตรพระเครื่องทำพิพิธภัณฑ์ของใหญ่ชินบัญชรนะเป็นตัวอย่างที่ดีหลายๆคนนะครับอาจารย์นิรันดร์ใครที่อยู่กับบ้านนะครับคุณทำอยู่กับบ้านชีวิตเป็นส่วนเป็นของคุณผมเชื่อว่าของดีนะอยู่ที่ไหนอ่ะคนก็ต้องมาอยู่ที่ไหนคนต้องมาต้องมายังไงก็ต้องมานะยังไงของดีคนต้องมาคนต้องดูเขาจะไม่บ่นหรอกใกล้ไก่นี่ครับเขาจะบอกว่ามาแล้วเขาเห็นอะไรแล้วคุ้มไหมครับมาบางครั้งก็ให้พระไปบ้างเช่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนที่อยู่ไอ้ห้องแถวตรงนั้นเนี่ยคนมาเยอะก็ไม่ขาดสายทุกวันไม่ขาดสายทุกวันครับเพราะว่ามันเลี้ยวเข้ามาปั๊บก็เจอเลยครับแต่เราย้ายจากนั้นอะห่างกันมา7กิโลตอนแรกย้ายมีคิดกังวลใจเหมือนกันก็คือเขาจะตามเรามาไหมบางคนก็ยังติดอยู่ที่นั่นแต่ปัจจุบันนี้เขารู้แล้วครับเพราะว่าเรามาทำทุกกิจการเล็กๆมีทั้งสวนน้ำนะมีลานพญานาคนะแล้วก็พิพิธภัณฑ์พระเครื่องทั้งหมดนี้มาจากพระสมเด็จล้วนๆเขาบอกว่าสมเด็จเสร็จทุกลายผมทำให้ดูแล้วไงว่าสมเด็จเสร็จทุกลายจริงไหมเนี่ยครับสร้างเสร็จทุกลายผมไม่มีอะไรที่ติดขัดตอนนี้กำลังสมเด็จกำลังไปช่วยวัดอัมพุสามโคกอยู่ครับไปช่วงไปช่วยสร้างเราให้หลวงพ่อไปตอนนี้เราให้ไป 4,000 ครับเดี๋ยวเราจะตามไปอีก 96,000 อีก 96,000 องค์นะครับให้ตึกเสร็จเลยก็คือต้องให้จบนั่นแสดงว่าตัวเลขวัดเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ300ล้านที่เขาตั้งไว้เนี่ยประมาณ130ล้านครับเขามีกำไรแน่ๆ170ล้านงามเลยนะครับลองคิดดีๆแต่ต้องเป็นเงื่อนไขตามที่เราเขาร้องขอตามที่เราตกลงกันไปนะเพราะบางอย่างเนี่ยคุณมีน้ำจิตน้ำใจคุณให้เราผมก็เอาเงินมาทำประโยชน์อย่าไปมองว่าเป็นการเช่าไปเพื่อไปรอใครไม่ใช่นะเราเจตนาทำบุญอยู่แล้วนะต้องนึกถึงอาจารย์เวชอาจารย์เวชนี่เป็นต้นแบบที่ดีบอกเลยนะเป็นพระน้ำดีนะครับอาจารย์เวชเป็นคนที่รักษาคำพูดครับมีองค์เดียวที่ผมเจอมาทั้งหมดครับเจอคบกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันตั้งแต่ยกเสาเอกครับนะครับปัจจุบันท่านยอมรับว่าท่านมาเช่าแล้วเราก็ทำบุญไปอีกครับแล้วก็ซื้อที่ได้ตอนนี้เห็นบอกว่า150ได้จริงเปล่าไม่รู้กำลังจะวัดการจ่ายกำลังจะเป็นสร้างแล้วตอนนี้มีการนั่งอะไรนะอะไรไปปฏิบัติธรรมกันตอนนี้นะไอ้รถไปหลังอะไปดูได้เลยเขาเพิ่งจะส่งรูปมาให้ผมเองเข้าปริวาสตอนนี้นะส่งรูปมาเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์เลยโทรหาไปหาหลวงพี่เดี๋ยวค่อยโทรเดี๋ยวไม่ชวนมันมีรูปอยู่ไงเขาส่งมาให้ผมแล้วอาจจะนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าผมว่าเป็นพระน้ำดีไงผมถึงว่าเฮ้ยเขาทำจริงกุฏินั่นก็คือให้คนที่ทำบุญหรืออะไรไปนั่งไปทำอะไรเงี้ยเป็นยุคแรกๆก็คือทุกวันนี้ก็ถือว่าตอนทำแรกๆเราก็หวั่นใจเหมือนกันว่าหลวงพี่จะทำไม่เสร็จเขาไปมาทำนุ่งขาวห่มขาวกันเต็มเลยแล้วก็อยู่ตามเป็นหลังๆที่เราไปสร้างกันไว้นี่เห็นไหมค่อนข้างชัดเจนเลยเห็นไหมเฮ้ยลืมเดี๋ยวอาจารย์เวชถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับอาจารย์เวชบอกว่าให้ไปนอนที่นู่นทำห้องแอร์ให้ผมนอนนะส่วนตัวด้วยนะไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปนอนศาลาปฏิบัติธรรมบอกว่าไปกินข้าวที่นู่นเลยไม่ใช่เราไปนอนศาลาปฏิบัติไอ้ที่ศาลาเป็นหลังๆเป็นหลังๆมีแต่มุ้งนี่เพิ่งส่งให้มาเมื่อคืนนั่นเนี่ย
ก็บอกโอ้แล้วก็สาธุไปไอสิ่งที่เราทำไปใช่ไหมมันมีความภาคภูมิใจคือขอให้วัดรักษาจริยบรรณตัวเองว่าหนึ่งท่านเป็นเจ้าคณะเจ้าจังหวัดเรื่องอะไรก็แต่เนี่ยนะขอให้รักษาคำพูดตอนนี้วัดทำเสียไป9วัดผมนะ9วัดทำเสียคือเขาก็ยอมรับว่าเขาเช่าเราแต่เขาจะส่งเงินมาเหมือนว่าเราจะสร้างไอ้นี่เราบอกว่าเราขอวัดละแสนสองแสนเขาก็จะโอเคหลังๆมานี่หลุดหมดไม่ได้ให้เลยทีนี้เราก็ไม่อยากจะช่วยวัดแล้วสิคุณมาทำเสียกันไว้แล้ววัดที่เขาขาดแคลนเขาอยากจะให้เราทำเขาไปออกรุ่นแรกไม่ดังหรอกผมพูดมันไม่ดังจริงยูมเป็นเรื่องของเมตตาแล้วแต่ความพอใจแต่ว่าถ้าเราเอาของเก่าเนี่ยไปออกให้กับญาติโยมเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจหนึ่งคุณได้พักเก่าพระแท้มาที่นี่ขอให้รักษาจารบันต่อไปนะใครมาที่นี่ถ้าไม่มีเงินไม่ต้องมาจะเพราะวัดนะผมฝากไว้เลยก็คือตอนคุยบอกว่าเดี๋ยวจะหาเงินมาช่วยเราสร้างนู่นนี่นั่นสุดท้ายไม่มาครับผมบอกว่าเนี่ยผมจะสร้างโดมนะผมจะต้องสร้างหินเทียมใช้งบประมาณเนี่ยเป็นเสร็จแล้วเกือบ5ล้านไม่มีใครมาช่วยผมเลยถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวให้รอกระทินเสร็จก่อนนะถ้าป่าจะมาอีกแล้วเนี่ยยังไม่มาเลยครับก็คิดว่าต่อไปอนาคตอาจจะไม่ช่วยละนะมันสักเบื่อไงคือเราช่วยไปด้วยใจครับแล้วเราถวายไปเนี่ย 3-4,000 องค์ลองนึกภาพนะครับไม่เราตังค์สักบาทนะครับส่วนที่เช่าก็เป็นส่วนต่างของเขานะไอ้ส่วนที่ถวายเนี่ยแค่เขาไปออกแค่องค์ละ 2,000 น่ะคูณ 4,000 น่ะเงินเท่าไหร่ครับคิดเล่นๆนะครับดีกว่าทำรุ่นแรกอีกนะครับคือถ้าบารมีไม่ถึงจะไปทำรุ่นแรกไม่ดีนะครับแต่ถ้าทำแบบว่าทำแล้วแบบให้ญาติโยมกราบสักการะศรัทธาก็อีกเรื่องนึงใครจะรู้แต่ถ้าให้ผมมาช่วยเรื่องเอาขอพระผมไปนะต่อไปยากนะต่อไปยากผมไม่ค่อยช่วยทำไมใช่เจ้าอาวาสที่คือเราจะช่วยปกติต้องเอาแบบว่า1คุณเครดิตดีเอาปกติถ้ามาแบบว่ากะโหลกกะลาเป็นพระเป็นเจ้าผมไม่กลัวบาปนะครับปกตินะครับวัดที่เขาไปช่วยกันทุกที่นะครับก็ต้องมีความสนิทมักคุ้นกันไม่ใช่เป็นไม่ที่ไม่รู้จักนะครับอย่างกับอาจารย์เวชหรือวัดพระอาวัดอัมพุอาจจะเอาหลวงพี่อัมพรพามาอย่างเงี้ยใช่ก็คือมาในสายเราในสายเราก็ยินดีช่วยแต่ถ้าดุยมานะครับเราก็ไม่ยากใจว่าวัดมีพฤติกรรมยังไงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยวัดเนี่ยพอเราเขาขายออกได้เนี่ยสมมติที่ผมล่าสุดเลยนะครับเขาไปออกให้กับญาติโยมงานกฐินที่แล้วเนี่ยองค์ละ 5,000 บาทต่อ1กองนะครับอันนี้ผมไม่ได้สวดวัดนะแต่ไม่เอ่ยชื่อวัดด้วยครับเขาได้วันนั้นวันเดียว3ล้านกว่าเขาบอกว่าถ้าได้ระดับล้านนึงเขาจะให้ผมล้านครับทุกวันนี้เลยโทรไม่รับเลยผมไม่ได้ขอนะเขาให้นะแล้วสุดท้ายปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวได้3ล้านแล้วเดี๋ยวรอจัดงานแล้วจะเคลียร์ค่านู่นนี่ค่าเต็นท์ค่าอะไรเขานะแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ผมล้านนึงผมไม่ได้ขอนะครับไม่มาเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วผมว่านะวันนี้เราจะอันนี้คือคุยสาระทุกเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนทำเครดิตตัวเองครับให้ติดยูโรเอางี้ดีกว่าง่ายๆนะพี่ใหญ่นอกจากใครคิดว่าใหญ่มีพระสมเด็จแต่จริงๆแล้วใหญ่มีมากกว่าพระสมเด็จยังไงคือที่นี่จะหลากหลายนะครับก็เหมือนบางคนบอกว่าที่มีโรงงานนั่นเป็นความคิดของเขานะแต่ผมพูดเลยนะว่าที่นี่มีทุกอย่างนะคุณไปหาอะไรไม่เจอมาหาที่นี่เจอหมดไอ้คำว่าโรงงานให้ไว้ไป3ล้านยังไม่มีใครมาเอาเงินได้ไม่มีคือหาไม่เจอเลยคือไอ้ถ้าคุณคิดมั่นใจว่าใหญ่จินดามณชรมีโรงงานนะครับคุณไปจ้างสายสืบสักล้านหนึ่งแล้วคุณเหลือได้กำไรอีก2ล้านแต่ตอนนี้โครงการนี้ไม่หมดแล้วก็ทุกวันนี้ก็สบายแล้วคือเรามีพื้นที่จัดแสดงนะครับมหากรรมพระแล้วก็ทำแล้วก็โชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีศักยภาพไหมแล้วสิ่งที่คุณเห็นกับคุณไปเจอที่ไหนมาผมไม่รู้แต่มาที่นี่มันต้องไม่เหมือนพระผมกดลาซาด้าไม่เจอนะครับขอโทษเฮ้ยไม่มีครับพระยาชิมช้อนไม่เคยลงในลาซาด้าแต่ในลาซาด้ามีขายทุกอย่างนี่มีพระมีพระห้างคือบอกเลยอะไรที่อยู่ในลาซาด้าที่หาไม่ได้ส่วนใหญ่จะเจอถูกป่ะครับแต่ไม่เจอพระยาชิมช้อนแน่นอนทั้งหมดเลยไม่เจอเลยไม่มีเลยเพราะว่าไอเป็นธุรกิจที่ขายได้ทุกอย่างถูกไหมครับเขาก็จะมีอะไรเขาจะไปลงกันที่นั่นครับแต่เราบอกว่าดีไม่ดีผมไม่รู้คุณต้องไปตัดสินเองครับแต่พระเราไม่มีหลุดเข้าไปในนั้นครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นพระคนที่แบบว่าเขาเก็บแล้วก็เอาไว้ใช้ส่วนใหญ่หลวงปู่สุขวัดปากคลองมาถามเท่ามันยังไงหลวงปู่สุขเนี่ยท่านมีเมตตาจิตที่ดีเป็นพระนักเทศนักปฏิบัตินะครับ ระดับกรมหลวงชุมพรยังฝากตัวเป็นศิษย์นะครับแล้วมีแบบว่าเป็นพระยิ่งอย่างในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคเหนือ
หรือภาคกลางตอนบนง่ายๆนะเพราะอยู่ระหว่างไงเดี๋ยวเขาน่าจะไปประกวดให้ดูจริงๆแล้วมันประกวดติดมาแล้วมันประกวดติดมาแล้วไอ้ที่เราทำคลิปเนี่ยเป็นพระของลูกค้าแต่เป็นพระของเราทั้งหมดเราได้ขายให้กับลูกค้าไปนะครับในราคาองค์ละ 5,000 บาทแล้วไปหมดแล้วคือเราให้เลือกให้เขาไปประกวดแล้วมันติดที่1ครับพอมันติดที่1ต้นตอมันอยู่ที่เราเพราะพระอยู่ที่เราทั้งหมดนะครับมันก็ไม่ได้เขาก็จะซื้อไป5องค์10องค์แล้วก็ไปประกวดแล้วเขาก็ไปคุยว่าเนี่ยได้พระจากเราคือเขาก็ให้เครดิตเรานะบางคนนี่บอกอ๋อไม่เคยรู้จักกันแต่เขาบอกว่าพระยาชิมชวนครับครับแล้วติดประกวดหลวงปู่สุขวัดประคองติดประกวดทั้งหมด3รายการ3รายการแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ด้วยเพื่อสมนาคุณนะ FC เราไอ้ถ้วยรางวัลที่เห็นนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับแต่ไอ้ถ้วยรางวัลที่ประกวดขอเราก็จะแยกไปอีกกลุ่มนึงแต่พระอยู่ที่เราเยอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเดินทางมาเช่าเราเหมือนเดิมครับพระเขาไปคุยได้ไงสมมติพี่เทพติดประกวดที่1หลวงพ่อความสุขพิมพ์อะไรไม่รู้เขาก็บอกว่าพี่เทพมีไหมพี่เทพก็จะโทรหาผมเฮ้ยใหญ่พอดีลูกค้าอยากได้หลวงปู่สุขของพี่มีแค่องค์สององค์ลูกค้าสั่ง10องค์พี่ก็ต้องจอยมาหาผมแล้วผมถึงส่งให้พี่พี่ถึงส่งให้ลูกค้าคือหลักนี่มันเป็นกระบวนการของเราไงคือสมมติว่าซื้อจากใหญ่ 5,000 ลูกค้าจะไปต่อเท่าไหร่ไม่รู้ตามสบายเลยไม่รู้เป็นความสามารถของเขาใช่แล้วก็มองงั้นเขาอาจจะไปออกองค์ละ 50,000 เพราะเขาติดที่1ไงเขากล้าคุยไงแต่ถ้าโมเราไม่ติดที่1เราจะไปคุยไม่ได้นะครับลูกค้าติดเรานั่งได้โอเราภูมิได้ลูกค้าเราเป็นพระเราติด1แล้วปู่สุขที่ผมมาพูดก็คือจริงๆแล้วมันมี3เนื้อแต่วันนี้เราเอาแค่2เนื้อก่อนเนื้ออะไร2เนื้อเนื้อแรกที่ผมขายดีที่สุดนะที่นี่พระเราไม่ใช่เกที่สุดนะไม่ได้แท้ที่งามกวดนะครับเราต้องแท้ที่นี่แท้ที่งามกวดนี่คือสโลแกนครับแล้วพระอีกชุดหนึ่งก็คือไม่ค่อยใครเห็นครับแล้วผมก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกด้วยวันนี้ครับเป็นพิมพ์ประธานโทนแล้วก็พิมพ์อื่นครับฟังตะกุโทนอันนี้ยังไม่มีใครทำครแล้วทุกคลิปของพี่เทพพี่เทพทำที่ไหนมาไม่มีมีที่นี่เดียวอันนี้เป็นเนื้ออะไรตะกั่วตะกั่วนี่ขีดกระดาษได้นะขีดได้เลยพวกนี้เนื้อตะกั่วขีดกระดาษติดแล้วเป็นเหมือนช็อกเลยครับเหมือนไอ้ดินสอเลยที่เกจิยุคก่อนนะครับเขาจะใช้เป็นเนื้อตะกั่วเป็นหลักเพราะว่าตะกั่วเนี่ยทางง่ายสามารถหลอมเหลวโดยกระทะที่เราทอดทำอาหารเนี่ยได้หมดใส่แต่ช้อนยังละลายได้เลยใส่ช้อนก็ละลายได้แค่มีความร้อนก็ละลายเลยอันนี้เป็นหล่อโบราณหล่อโบราณแล้วก็ฝั่งตะกุดโทนครับแล้วเป็นตะกั่วที่รุ่นเก่าไม่ใช่ตะกั่วอุตสาหกรรมตะกั่วอุตสาหกรรมกี่กระดาษไม่ติดไม่มีซานูรุ่นเก่าต้องมีซานูหมดครับเพราะว่าเราไปพิสูจน์มาแล้วเข้าเครื่องมาเรียบร้อยนะครับแต่เราก็ไม่ได้บอกหรอกทั้งใหญ่ชิมันชอนะครับจะมีพระเยอะมีกลัวเก๊เหมือนกันเลยต้องไปส่งประกวดมาที่นี่กันก็เขาก็กลัวกันว่าเฮ้ยที่นี่มันแหล่งอะไรเยอะมีทุกอย่างทุกแง่เกจิประเทศไทยอ่ะครับลองเอ่ยวันนี้ผมไม่มีอะไรอ่ะครับเดี๋ยวจะขอเวลา2วันอย่าเลื่อนอยู่ล่าสุดก็อาจารย์ธนวัฒน์มาจับพลังเป็นไงอาจารย์สุรพลมาครับไม่ได้นัดหมายผมด้วยมาถึงปุ๊บมาถึงมาแล้วครับผมรายงานพี่เทพว่าเอ้ยอาจารย์สุพลมายังไม่มีใครเชื่อเลยพี่ก็คงไม่เชื่อเพราะว่าไม่ได้โทรนัดหมายแล้วก็ไม่ได้ทำ YouTube ไปด้วยครับเพียงแค่ว่าเขามาเยี่ยมเยียนเราก็เป็นเจ้าบ้านเราก็ต้องต้อนรับโดยมารยาทนะเดี๋ยวเราจะใหญ่นะเราจะเอาพระชุดนี้ขึ้นกล้องเพื่อการตัดสินใจก่อนที่จะเช่าผมแนะนำนะครับว่าคุณจะเช่าพระจากองค์กรไหนสถาบันไหนใครคนหนึ่งคนใดนะครับไอ้ที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยครับเพราะว่าเราไม่ขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงขึ้นกล้องระดับ 10x เสร็จทุกหลาย ตอนนี้ในวงการกำลังมีปัญหาเรื่องเหรียญเรื่องแกะเรื่องถอดนะครับเยอะๆนะเยอะๆมันต้องไปดูว่ากระแสแต่ละคนเนี่ยนะครับคุณใช้การตลาดเป็นยังไงการตลาดของคุณคือใช้คำพูดหรือวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์คุณต้องตรวจให้ได้ว่าอะไรครับยังเหรียญยุคหลัง2500กับก่อน2500มันต้องเป็นโลหะอะไรมันก็มีคำตอบมันอยู่แล้วอย่างกับไอเนี้ยไอเนื้อตะกั่วเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูเลยพี่ใหญ่เพราะเนื้อตะกั่วถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะออกดำครับดำแต่ถ้าเป็นเนื้อสำริดมันจะมีแก่เงินแก่ทองแดงครับแก่ทองเหลืองแก่ทองอะไรวันนี้เรามีพระกี่พิมพ์มาประกุมาสองให้ดูครับปูสุกเนี่ยของเราเนี่ยสองเนื้อเอาสองเนื้อก่อนสองเนื้อก็คือเราจะให้ดูว่าสำริดระวังสำริดมันมีแก่เงินด้วยนะแต่นี่เราจะเอาเป็นแก่ทองครับนะแล้วก็เป็นตะกั่วรุ่นโบราณตะกั่วโบราณอันนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่อยู่ในเจดีย์นะครับมีการยัดไว้เยอะมากแต่ปู่สุขต้องดูให้ดีนะเก๋ก็มีเหมือนกันนะเพราะต้องระวังนะเพราะส่วนใหญ่เป็นพระถอด
ครับอ่าเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเอกลักษณ์ของพระชุดนี้มีตะกรุดโทนฝังตะกรุดโทนครับแล้วก็คือเฉพาะสมัยก่อนนะครับบอกว่ายิงไม่ออกนะผ้าเหนียวเพราะว่าหลวงปู่ท่านเก่งไงเออพี่ใหญ่ผมขอสักองค์ได้ไหมช่วงนี้ศัตรูเยอะก็พวกนี้ศัตรูเยอะมากต้องบอกว่าสร้างศัตรูที่เป็นอลังการมาก่อนอลังการงานสร้างนะครับอ่าเดี๋ยวเอานี่เลยพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเรามีพระเนี่ยมันก็เหมือนมีครูอะแต่ถ้าเราไม่มีพระไปนั่งคุยงู้งี้อะไรเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องครับผมพูดเลยคุยไม่รู้เรื่องเราก็พยายามเอาพระที่ไม่ค่อยได้ทำคลิปเนี่ยออกมาครับสู่สายตาของคนว่าเฮ้ยคุณเคยเห็นแบบนี้ไหมถ้าคุณเคยเห็นก็โอเคมันก็ได้จดจำไงนะครับนี่เราจะขึ้นกล้องให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อสำลิดก่อนนี่สำลิดแกงเงินก็มีอันนี้แก่ทองครับนี่แก่ทองเป็นงี้นี่แก่ทองคือถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันดูเหมือนทองแดงเถื่อนแต่ถ้าเราขึ้นกล้องเนี่ยเราไปบอกทองแดงเถื่อนเนี่ยอายเขาตายเลยทองแดงเถื่อนต้องมีสีแดงนะครับอ่าไอ้นี่มันเป็นสำลิดแก่เงินหรือทองหรือนาคต้องมาดูตรงนี้แล้วส่วนผสมสังเกตสมัยก่อนการหล่อพระเนี่ยนะครับเขาใช้ลิ้นทะเลกระดองเต่าในการเทแม่พิมพ์ครับนะครับพระเนี่ยค่อนข้างจะหยาบนะจะพุนจะไม่เรียบตึงถ้าเรียบตึงเมื่อไหร่คุณเจอพระเก๊แน่นอนเพราะว่ามันใช้ระบบฉีดนะฉีดปุ๊บเต็มฉีดเต็มแล้วพระเนี่ยจะไม่มีรอยโบราณให้เห็นโบราณนี่คือต้องใช้ฟืนนะไม่ใช่แก๊สปัจจุบันใช้แก๊สนะเพราะมันหลอมโลหะได้เหลวสมัยนี้นะฟืนเนี่ยมันมีความแรงไม่เท่ากันอัดฟืนเข้าไปเยอะมันตื้อทำให้ความร้อนไม่ได้ใส่บางเกินไปน้ำไม่เดือดเหมือนเราหุงข้าวถ้าเราเกิดทันในลูกใบฟืนนะเราจะเข้าใจเวลาหุงข้าวมันจะอั้นใส่มากก็ไม่ได้ใส่น้อยก็ไม่ได้ต้องแบบพอดีเร่งก็ไม่ได้ปัจจุบันใช้เครื่องโบเป่าเลยมันก็เร็วๆนะอันนี้เป็นสำริดนะครับสำริดเฮ้สำริดดูงี้นะถ้าองค์ไหนติดทองแดงมากมันตรงที่เหลืองๆเนี่ยจะเป็นสีแดงทันทีแต่อันเนี้ยแก่ทองนะบางองค์ผมเคยมีทองคำนะแต่ถูกเปลี่ยนไปเพราะว่าเราไว้ใจลูกค้าเราไงเราบอกว่าทองทีนี้มันเป็นแบบว่ามันมีเปียกทองมันก็เลยโดนเปลี่ยนไปแล้วก็เลยพลาดเลยครับตอนนั้นเรายังไม่เก่งเรื่องทองไงครับเรามารู้ทีหลังว่าเป็นทองคำ 98% ก็องค์นั้นก็ขายได้เป็นล้านนะเนี่ยด้านหลังเนี่ยนี่คือด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยคือเราต้องมาดูเลยว่ามันแก่อะไรถ้าแก่เงี้ยมันจบนะจบสวยด้วยแล้วผมบอกเลยว่าไม่ค่อยได้เคยเห็นกันเพราะส่วนใหญ่พระสวยพระอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่นี่ทั้งหมด 99% หาอะไรไม่เจอมาหาที่นี่มันต้องไปหาใน Lazada นะเพราะ Lazada ไม่มีขายเพราะผมไม่ได้ขายให้ Lazada ไม่ใครที่ปามาสใหญ่ชินบัญชรนะครับคือหาให้ได้ก่อนพระที่หาไม่ได้ส่วนใหญ่อยู่ที่นี่หมดครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเนื้อตะกั่วนะตะกั่วมันถ้านี่บอกเพิ่นว่าไอ้นั่นผมมันไม่น่าจะอยู่แล้วตอนนี้ใบตรวจสอบของไอ้เครื่องวอลเลเซนต์อะไรเนี่ยนั่นแหละผมก็พยายามให้ดูเนี่ยเนื้อตะกั่วรุ่นเก่าๆสังเกตนะจะดำเหมือนกับเม็ดข้าวเม่าพิจิตรเขาจะดำแบบนี้นะเนี่ยเขาจะดำแบบนี้ครับนะส่วนทองเนี่ยไม่ใช่ทองทานนะเขาต้องเป็นทองแปะทองติดนะคือติดเอาเลิกนะครับมีกับไม่มีนะมีกับไม่มีแล้วไอ้พวกเนี้ยอันนี้คือไข่วัวนะเป็นไข่วัวทั้งหมดไข่วัวเนี่ยมันชอบเกาะเนื้อตะกั่วนะแต่ถ้าใครไม่เคยเห็นเนี่ยก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูเป็นสารของเขานะครับก็คือเป็นออกไซด์ของตะกั่วนะครับกับออกซิเจนนะครับเกิดขึ้นเองครับพวกนี้ต้องเกิดขึ้นเองครับเนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีตะกรุดอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับนี่คือตะกรุดนี่นะแล้วตะกรุดนะเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปรับรองปลอมมาแน่นอนครับปลอมยังไงรู้ไหมเดี๋ยวผมขยับให้ดูก่อนนี่นะเวลาเขาหล่อพระอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้มานะเขาจะเทโลหะเข้าแม่พิมพ์แล้วจะใช้อะไรบางอย่างเนี่ยคีบตะกรุดโทนตัวเนี้ยกดลงไปตอนที่เนื้อกำลังยังร้อนๆหรือยังเป็นน้ำอยู่คือหยอดปุ๊บวางแต่ของเก๊ของปอมมันทำไงไหมมันทำไม่ได้เพราะมันเป็นบล็อกฉีดเนี่ยบล็อกฉีดมันก็จะฉีดปุ๊บเต็มพอเต็มปุ๊บมันจะแข็งไวเพราะตะกั่วเนี่ยมันแป๊บเดียวมันก็แข็งแล้วถูกไหมเพราะเราเห็นการที่การรอเข้าแบบอะเราจะรู้เลยมันไวมากคนสมัยก่อนเขาประณีต
หยอดปุ๊บระหว่างเขาทำทีละองค์นะครับแต่ปัจจุบันมันฉีดๆแล้วมันเต็มสุดท้ายมันมาเก๊ตอนไหนรู้ไหมเดี๋ยวใครดูนะผมบอกสูตรเก๊เลยนะเดี๋ยวเจอแน่นอนเขาจะกรีดร่องใช้ของมีคมกรีดร่องเพราะตะกั่วมันนิ่มถูกไหมแล้วก็จะเอาตะกั่วไปวางมันไม่เหมือนหล่อในตัวไม่ใช่เอาตะกั่วไปวางมันก็ยังเป็นร่องอยู่ดิถ้ามีการซ่อร่องแล้วตะกั่ววางมันจะเป็นร่องเลยครับเพราะมันไปซ่อไงถูกไหมเรานึกภาพอะเราเหมือนเอาความของมีคมอะแกะเปิดผิวให้เป็นรูแล้วเอาตะกั่วเข้าไปยัดครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับความเก่ามันอยู่ตรงนี้ครับมันผนึกไปหมดแล้วครับแสดงว่าทำตอนยังมีความยังไม่หดตัวครับผมนะแต่ใครดูนะเดี๋ยวเก๊ออกไปใครดูนะเอ้ยไอ้ใหญ่ทำคลิปนี้ต้องทำมั่งเซาะลองเพื่อตะกรุดวางแต่มันไม่มีใครกล้าทำนะเพราะว่าเขามีการทดสอบแล้วว่าตะกั่วชนิดนี้กับตะกั่วรุ่นใหม่เหมือนกันแค่ดูผิวก็รู้แล้วตะกั่วใบกับตัวเก่าใหญ่ชินน้ำมันชอนนะครับเป็นคนเปิดเผยคลิปแล้วก็มีคนทำพระปลอมตามไม่น้อยจริงเยอะจริงเพราะใหญ่เปิดปุ๊บอย่างกับพิมพ์พุทธศรแต่ก่อนนู้นไม่มีใครรู้จักพอใหญ่กับผมไปทำของลูกหลานพอผ้ามันถูกซื้อออกไปปุ๊บมันก็ไปถอดพอไปถอดปุ๊บมันจะใกล้เคียงกันมากเด็ดแต่ว่าพวกนี้มันดูนิดเดียวมันไม่มีอะไรลึกซึ้งแต่นี่ผมถึงบอกว่าเราต้องดูความเก่าเอาความเก่าให้ได้นะเนี่ยที่ผมทำไมผมถึงต้องเอาชุดนี้มาเปิดเนี่ยบางจุดเนี่ยมันไม่เห็นร่องอะไรเลยเพราะว่ามันเข้าไปนะเพราะเขาฝังตอนที่มันยังเป็นน้ำนะรอยต่อรอยเชื่อมมันจะประสานกันหมดแต่อนาคตรับรองมาแน่เพราะบอกว่าเออถ้าคลิปนี้ถูกออกปุ๊บไอ้ใหญ่มันขายได้มาเราก็ต้องขายได้อ้างอีกว่าซื้อพระไอ้ใหญ่ใครดูนะอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะพระผมไม่เคยฝากพระขายใครอยากได้ต้องทักเข้าหาผมพี่ใหญ่มีคนแอบอ้างไหมมีมันยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงใหญ่ฝากผมขายติดต่อผมได้โดยตรงเฮ้ยบัญชีนี้เลยเฮ้ยชื่อกับบัญชีของผมจริงๆคือผมก็ไม่รู้นะบางคนอ๋อเอาหน้าจอผมโปรไฟล์ผมไปแปะแล้วเขียนว่าใหญ่ชิมชมกันเราไปเซิร์ชคำว่าใหญ่เดี๋ยวเพียบเลยผมแสดงว่าใหญ่ชิมมันชอนขายได้แล้ววะเพราะทีเนี้ยคนที่เขารู้เนี่ยนะอย่างผมไลฟ์ YouTube ไปหรือ Facebook ผมไปเนี่ยคนก็จะติดตามเขาจะรู้เลยแล้วเผยแพร่ออกไปเนี่ยเพราะคนยังไม่มีเพราะเขาไม่มีปุ๊บเราเก็บสบายใจก่อนเพราะว่ายังไม่มีนะแต่หลังจากเราปล่อยคลิปไปอนาคตไม่รู้นะผมเชื่อเลยว่าไม่เกินเดือน2เดือนมาแน่ครับนะเพราะนั้นไอ้สิ่งที่บอกท่านต้องดูว่า1ไข่คาบไข่วัวพวกนี้มีไหมแล้วความเก่าขององค์พระได้เปล่าครับโดยปกติเนี่ยเขาจะมีรอยจานเนี่ยจะตะวิดเนี่ยเนี่ยครับผมรอยจานเขาจะมีตะวิดเนี่ยเนี่ยรอยเนี่ยเนี่ยรอยจานเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะว่าพอคาบพวกนี้มันมาเกาะปุ๊บมันจะมองไม่เห็นแต่เรายังเห็นความคมของเหล็กจานนะแล้วการจานบอกก่อนนะปูสุกจานไม่สวยนะใครเจอจานสวยหลบเลยเพราะหลวงพ่อท่านอายุมากนะเวลาจานนะคือถ้าใช้กล้องกำลังขยายในขนาดสูงนะครับรอยจานจะเต็มด้วยไอออกไซด์หรือไขวัวเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นของใหม่นี้จะไม่มีไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นตะกั่วธรรมดาครับเพราะว่าเขาใช้ความเร็วคือเขาอาจจะเทได้แต่บางอย่างเขาทำไม่ได้ครับเพราะว่าตะกั่วชุดนี้มันไม่มีแล้วปัจจุบันครับยกเว้นแต่คุณต้องไปหาตะกั่วตกปลาและตะกั่วตกปลาสมัยนี้มันไม่มีตะกั่วรุ่นเก่าแล้วยกเว้นแต่ว่าไปงมในน้ำแล้วเจอตะกั่วรุ่นเก่าแต่มันก็จะคุ้มไหมครับแล้วสมัยนี้น้ำมันท่วมน้ำขึ้นน้ำลงตะกั่วชุดนี้จะเหลือไหมครับยากนะเพราะฉะนั้นชาวพระที่ยายชวนสบายใจที่สุดแล้วครับมั่นใจได้เลยว่าแท้เกิน 100% พระแท้แท้ที่ศูนย์แท้ในงานประกวดของผมเป็นสไตล์นี้ไม่ใช่แท้อะไรแท้ในงานประกวดเก๊ที่ศูนย์ไม่ใช่นะที่ศูนย์ยังไงที่ประกวดก็อย่างนั้นของผมใช้พระคือเดียวกันสอนแบบไหนส่งแบบนั้นขายสอนติดไม่ติดไม่รู้แต่ส่วนใหญ่กวาดหมดครับแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะเดินสายงานประกวดหลายสำนักสร้างศักยภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับ FC กูจานที่ติดตามแล้วก็เป็นลูกค้ากันเราจะเอาพระชุดเหล่านี้ที่เรามีไปเดินทุกสนามงานประกวดนะครับแล้วผมขออย่างนึงว่าอย่าเล่นพวกขอให้เล่นพระสวยสวยสมบูรณ์เวลาเขาติดที่1ที่2อ่ะมันจะได้ทะเลาะกันได้1แบบไหน2แบบไหน3แบบไหนไม่ใช่บอกว่าแค่เห็นกล่องก็ให้ที่1แล้วไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอาเพราะผมเคยโดนมาแล้วนะสมัยนั้นผมโดนมาก็แพ้พูดง่ายแพ้แค่เห็นหน้าคนก็เกลียดพระออกอย่าทำนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาคือไม่รู้อะเห็นเลขปุ๊บเห็นเบอร์โทรปั๊บเนี่ยรู้เลยพระใครขนาดนี้เลยนะ
ครับผมเนี่ยไปเปิดตัวงานอาจารย์สุรพลนะงานประกวดล่าสุดนะครับที่สแตมป์นะละเหลือเชื่อไหมติดประกวดแบบไม่ต้องไปทะเลาะใครเลยเพราะว่ามันขาดนะกรรมการยังชมหลายคนเลยว่าพระสวยมากแล้วก็คนที่ไปส่งเขายอมความพ่ายแพ้แต่ผมไม่ได้บอกว่าผมไปส่งทุกงานนะแต่ผมอยากจะแค่ไปสร้างสีสันสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับ FC กัวชานครับไม่ได้คิดอะไรนะไม่อยากจะไปแข่งกับใครแค่แข่งกับตัวเองเราก็เหนื่อยพอแล้วนะแล้วพระที่มีไม่จําเป็นกรรมการท่านนึงนะครับของงานอาจารย์สุพลเนี่ยบอกเลยว่าระดับนี้ยังต้องส่งอีกเหรอนี่แสดงว่าเขารู้กิเลสผมไปถามได้นะผมยาวๆไปดูเอาใครคือถ้าใครมาที่ศูนย์พระของใหญ่ชินบัญชรนะครับถ้าอยากจะบอกว่าต้องการเช่าไว้ไปประกวดนะครับให้เรื่องให้หน่อยได้ก็ต้องเราสร้างศักยภาพนะแล้วคุณภาพครับส่งพระเยอะเอาปริมาณหรือเอาคุณภาพเอาปริมาณนะคุณได้ที่หนึ่งเนี่ยยงยกที่สุดคือว่า200องค์เนี่ยเยอะที่สุดคุณได้ถ้วยฟรีใบหนึ่งถามว่าส่งแบบนั้นน่ะมันจะได้ประโยชน์อะไรทำไมไม่ส่งเอาแบบกวาดที่หนึ่งเยอะที่สุดนะครับนี่สิครับมันศักดิ์ศรีมันอยู่ตรงนี้ความมั่นใจความสะใจมันอยู่ตรงนี้ครับนี่คือถึงบอกว่าเน้นคุณภาพดีกว่าส่งเยอะแต่ไม่ติดประกวดอ่ะมันจะมีความหมายไหมครับกลัวใครไม่รู้ไงว่าส่งเยอะครับแข่งขันที่หนึ่งดีกว่ามันสนุกกว่าอะส่งเยอะกับได้รางวัลเยอะคนละเรื่องอ่ะนะครับมันคนละสเต็ปไงคนละสเต็ปนะครับโอ้ยไอเนี่ยโอ้โหเป็นเจ้าใหญ่ส่งร้อยองค์ครับผมอีกคนหนึ่งส่ง50องค์สควาดเลี่ยมเลยครับอ่ะลองพี่นะใครใหญ่กว่ากันใครได้ที่หนึ่งเยอะที่สุดนั่นน่ะไอ้นั่นเจ๋งสุดนะครับพี่ใหญ่พอได้รางวัลแล้วพระราคาขึ้นครับของผมเนี่ยถ้ายังมีสังเวียนถูกไหมครับก็คือได้โบแล้วมันก็จะแพงนิดนึงครับนะเออคือคุณมั่นใจอ่ะเนี่ยผมซื้อจากพระยังยอนติดที่หนึ่งมานะมีช่วยด้วยอะไรเงี้ยมีประกาศพร้อมมันมีความท้าเชื่อมั่นไงแต่บอกว่าเอ้ยเราเอาน้องๆก็พอตามกำลังกระเป๋าเรานะเราก็เอาอย่างนี้องค์นึงนี่องค์นึงนะครับเอาที่ศรัทธาดิอย่าไปเอาแบบโลภจะซื้อแบบโลภไม่แนะนำนะครับซื้อองค์สององค์พอนะไม่ต้องมีแชมป์หรอกเดี๋ยวไปประกวดเดี๋ยวเราก็ได้แชมป์ครับนะขอให้เดียวขอให้มาส่งซิกเราว่าเฮ้ยอาจารย์ครับผมจะส่งแบบที่ล่าสุดนะอาจารย์จะส่งคนนี้ได้ไหมผมจะส่งโอ้ติด18ใบโอ้โคตรเท่เลยครับสองคนผู้เมียยิ้มกิมเลยมันก็ภาพภูมิใจนะเวลาเขาไปฮะคือยิ่งสบายใจถ้าไปใหคนอื่นต่อมันคือไอ้เราอะเราหลบให้ทุกคนนั่นแหละแต่ทีเนี้ยเราไม่อยากจะไปฆ่าพวกเขาครับเพราะเราเป็นลูกค้ากันนะ คือเขาส่งเราไม่ส่งเขาได้เราไม่ได้เราก็ดีใจนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราต้องได้คนเดียวไม่ได้เนี่ยมันเหมือนผิดใจกันถูกไหมให้เขาเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ล่าโลกดีกว่าไอ้ยังผมนะมันสุดแล้วเดินทางมาสุดแล้วแค่สนุกขำๆสร้างสีสันพอในงานประกวดพอแล้วอ่ะดูอีกพิมพ์หนึ่งของผู้ซุกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายพิมพ์นะแต่ว่าแต่ละพิมพ์เนี่ยไม่เหมือนกันนะก็คือเราจะเอาพิมพ์หลักก็คืออยากบอกให้รู้เลยครับนิยมเอานิยมเป็นหลักเท่าเราได้ส่องพระก่อนไปก่อนจ่ายตังค์นะครับที่นี่เราทดสอบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอาจจะซื้อเครื่องสแกนก็ได้นะเอาแบบเพื่อยิงแบบของคุณทัศน์มันชนนะมันจะไวไม่ต้องไปนี่มากมายยิงปุ๊บออกมามีกราฟพอแล้วนะไอ้การที่เราไปพิสูจน์ค่ามากไปเนี่ยเราอย่าลืมว่าเรามาก่อนเครื่องครับเพราะความเก่าเราได้นะครับแล้วก็ปูสุกเนี่ยจริงแล้วมีมากกว่า50พิมพ์นะครับก็เป็นห่วงว่าจะเล่นกันหลงทางเขาบอกว่าต้องเป็นพิมพ์นิยมทั้งจริงไม่ใช่นะพระขอให้แท้ทันก็พอแล้วคือคุณเล่นกับเซียนคุณหลงทางเซียนนะครับคุณเข้าทางเซียนเลยคุณจะไม่ออกนอกทางเซียนเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์อะไรอันนี้ก็ต้องเป็นแบบพิมพ์ปิดตาพิมพ์ปิดตานะครับคือหลวงพ่อหลวงปู่สุขเนี่ยแกทำเยอะครับหลักการของพระเนี่ยต้องเอาตะกั่วมาก่อนครับตะกั่วรุ่นเก่ามันจะดำตะกั่วรุ่นใหม่มันจะขาวนวลนะเดี๋ยวนี้มันฉลาดนะถ้าใครไปเจอไอ้แบบเขาเรียกอะไรปลอดรู้ไหมปลอดทำจากอะไรปลอดทำจากกระป๋องเบียร์เขาหลอมใส่ลงไปมันก็เลยติดประกายเงินเห็นไหมมันจะอยู่ตามพระอันนี้ระวังนะใครถ้าใครเจอดูคลิปนี้แล้วก็เตือนไว้นะปลอดเขาเดินเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเป็นเม็ดนะครับไม่จะเดินเป็นพื้นเป็นแผ่นเหมือนสติกเกอร์นะไม่ใช่นะคนไม่เข้าใจเรื่องปลอดเสร็จนะครับปลอดเนี่ยมันต้องเป็นปลอดเดินนะครับเวลาโดนความร้อนไปปุ๊บมันจะเหมือนเราน้ำสาดหินฟึบมันจะเป็นผดแบบนั้นมันจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเหมือนเราผสมปูนแล้วเอาน้ำไปลาดเลยมันจะขึ้นสายแบบนั้นเลยนี่คือหลักการที่แท้จริงของปลอดแต่ถ้าเป็นแผ่นเหมือนเอาสีไปทาเรียบร้อย
มันทำจากกระป๋องเบียร์เพราะกระป๋องเบียร์มันเป็นอลูมิเนียมครับอันนี้เตือนไว้นะคือผมไม่ได้บอกว่าไอ้สำนักไหนทำอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยอยากรู้แต่ว่าเตือนนะครับไม่อยากให้เสียเงินระวังนิดนึงครับคนดูประหลอดเป็นมีนะไอ้ยังผมดูเป็นนะดูง่ายคนดูประหลอดเป็นมีถ้าเป็นคนรุ่นเก่าจะเก่งแต่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเห็นประหลอดขึ้นเยอะๆดีใจแต่ลองลงกล้องอย่ารู้มันไม่ใช่มันเหมือนเราไปทาต้องกล้องกำลังมันเป็นน้ำสาดเป็นน้ำสาดต้องใช้กล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับมันจะเป็นพดอย่างเงี้ยคือผิวเขาจะเดินแบบเนี้ยคู่ขะประหลอดอะประหลอดเขาจะเดินคู่ขะเพราะว่าประหลอดเนี่ยมันเป็นประหลอดเป็นประหลอดเป็นเนี่ยมันเคยเล่นบนในมือมันจะวิ่งไปวิ่งมาถูกไหมแต่พอเราไปโดนพักปุ๊บมันจะผนึกไปเลยแต่ว่ามันจะเป็นพดแต่ถ้าเป็นแบบเป็นปื้อเหมือนสี่ท้าเรียบร้อยเกมหมดส่วนใหญ่เกมหมดนะแต่ว่ามันอาจจะแท้ก็ได้นะอย่าไปเหมารวมเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องดูให้ดีต้องคนชำนาญเกี่ยวกับประหลอดอันนี้เตือนนะกลัวพลาดอันนี้เปิดองค์เท่าไหร่พี่ใหญ่ของคู่สุกเนี่ยอันนี้ถือเป็นคลิปแรกนะครับก็ไม่สูงนะครับส่วนใหญ่เราก็ทำเกี่ยวกับให้คนได้เข้าถึงพระมากกว่าครับไม่เคยขายได้ถึงหลักหมื่นไม่เคยไม่เคยเพราะส่วนใหญ่จะแบ่งให้คนเอาไปแฝงเพราะปู่สุกแกเก่งไงครับนะส่วนใหญ่คนได้ไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเดิมหลวงปู่สุกหลวงพ่อเงินเนี่ยครับแกจะเป็นเกจิที่แบบว่าโอ้โหใครๆก็อยากได้อย่างล่าสุดเนี่ยยามิดงาผมก็มีเล่มนึงเล่มใหญ่เล่มเล็กก็มีเป็นกำมือเลยครับแต่ต้องทำจากงานะของผมไม่ได้ทำจากกระดูกผมงาล้วนๆครับแล้วก็มีเงินมีนาคจะไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันทำออกมาเรียนแบบเอากระดูกมาทำเป็นงานะงาต้องเป็นงาจริงๆครับเพราะเดี๋ยวนี้เขามีการวิจัยเรื่องงาแล้วงาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าใช้งานั้นเป็นช้างที่ไหนด้วยนะครับหรือเสือเป็นเสือที่ไหนมันก็เดี๋ยวนี้มันมีดินเองอะไรที่เป็นดินเองเขาจะมีข้อบันทึกว่าเอ้ยงาเนี่ยช้างเนี่ยอายุถึงไม่ถึงเท่าไหร่เขาจะรู้เลยนะว่างาอ่อนงาแก่เขามีการวิสูจน์แบบนี้นะงาอ่อนแสดงงารุ่นใหม่เพราะถ้าเป็นงาเก่าหมายถึงว่าช้างต้องตายไปแล้วนะครับเวลาพิสูจน์ไปพิสูจน์ยังไงเขาจะดูว่างาเนี่ยอายุเท่าไหร่เขาจะมีเครื่องวัดแล้วก็วัดวงรอบสมัยก่อนเขาต้องวัดวงรอบเสร็จแล้วก็พิสูจน์ความแข็งของมันก็เหมือนการดูหยกอะหยกกับหินน้ำแข็งไม่เหมือนกันนะหยกแข็งกว่าหินนะครับคือถ้าคนเข้าใจจะรู้เลยนี่แบ่งปันองค์ประมาณไม่ถึงหมื่นไม่ของเราส่วนใหญ่ก็ระดับ 3,000 5,000 แล้วแต่ความสวยนะส่วนใหญ่ก็จะให้ไว้ใช้กันนะนะแล้วใครที่มาเช่าเนี่ยเราส่วนใหญ่เราแบ่งปันมากกว่าถ้าขายแบบว่าองค์เป็นหมื่นเนี่ยโอ้โหรวยตายเลยครับนะไม่รู้จะตังค์ไว้ไหนแต่ทีเนี้ยหลายคนเนี่ยนะครับเราคิดว่ากำลังซื้อไม่เท่ากันครับมีคนมีกำลังเขาอาจจะได้เยอะนะแต่ถ้าคนแบบว่าไม่มีกำลังล่ะเขามีเงินแค่นี้ถามว่าเงินเดือนสมัยนี้หายากนะสมมติว่าเดือนละ 50,000 เงี้ยเริ่ม 10,000 กว่าบาทเนี่ยเขาจะได้พระสักองค์เขาเก็บทั้งเดือนเลยนะเพราะนั้นเวลาเราแบ่งพระไปเนี่ยนะครับทุกคลิปที่เราทำไปเนี่ยเราแบ่งหมดแล้วแหละแต่คุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาแบบไหนอย่างไรครับเพราะว่าเดี๋ยวผมบอกว่าดีมันดีทุกองค์แหละถ้าคุณอยากขายอ่ะทีเนี้ยเราต้องให้เขาเลือกว่าดีที่สุดของคุณคืออะไรและเช่าเนี่ยไม่เดือดร้อนครอบครัวเช่าเลยนะครับผมย้ำเลยนะผมเนี่ยพิสูจน์ท้าพิสูจน์ผมจบทั้งวิทย์คณิตวิทย์คณิตนะอังกฤษภาษาจีนคือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คือยืดเดียววิทย์คืออะไรพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์คณิตคือการคำนวณ นะนี่คือมันต้องอยู่ด้วยกันไงนะส่วนจีนเราก็ต้องไปพรีเซนต์ออกต่างประเทศให้คนว่าอ๋อเนี่ยมันแปลว่าอะไรแต่เราไม่ได้วางว่าต้องทำคลิปภาษาอังกฤษภาษาจีนไม่จำเป็นเราอยากให้ทุกคนนะเข้าใจแก่นคนที่มาต่างประเทศที่มาของพี่เนี่ยมาจากของผมต้นใหญ่สิงคโปร์แล้วคือคนไทยไปอยู่ฝั่งนู้นเขาก็จะซื้อไปขายกันว่าซื้อจากอาจารย์นี้นะราคานี้เขาก็อาจจะไปเดินต่อเพราะว่าหนึ่งเขาก็จะลักษณะว่าเขามาด้วยตัวเองไม่ได้เขาก็จะฝากคนไทยซื้อเพื่อเอาไปขายกันแล้วก็แบ่งปันกันส่วนใหญ่เป็นนี้จริงๆนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ปิดตานะครับมีสองพิมพ์มันมี50กว่าพิมพ์อะแต่ทีเนี้ยเราอยากได้พิมพ์หลักๆก็คือสมาคมให้การยอมรับของพิมพ์ประธานมณฑลนะครับแต่หัวใจของการที่จะเล่นหลวงปู่สุกเลยนะแท้ทันยุคพอจบมันจะเป็นต้องพิมพ์ไหนแท้ทันยุคติดต่อมาเราแบ่งให้เลยอย่างน้อยมันชัวร์กว่าเก้แท้วัดที่อะไรคำพูดไปได้ครับมันต้องประลองกันที่สนามกวดอย่างนี้สะใจกว่าไหมเก้แท้เก้แท้ไอ้แท้เนี่ยให้กล้าขึ้นกล้องหน่อยไอ้ของที่ถูกตีเก้เนี่ยเขาขึ้นกล้องให้ดูว่าเป็นยังไงไอ้ของแท้เราเลยถามว่าเราโม้ไม่ได้นะเอ้าก็มันมีอย่างนี้จริงแล้วเข้าเครื่องคุณไม่มีเครื่องคุณก็มามโนกันพอเวลาคุณมีเครื่องมั่งเราก็ต้องสนแหวนไหนบอกคุณไม่เชื่อสุดท้ายเป็นไงคนเรานะครับกระดูกหักที่โครงหักกี่ซีกนะ
หมอจับบอกว่าหักตรงนี้หักกี่ท่อนนะครับไม่รู้พอเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ทำไมต้องมีเครื่องเอ็กซเรย์จะได้รู้ว่าหักยังไงจะได้ดามยังไงจะได้ไซเล็กแบบไหนถูกไหมครับแบบนี้มันถูกหลักนะจะบอกว่าอ๋อมันแค่เนื้ออักเสบมันไม่ได้นะครับเอ้ยไม่ได้มันอันตรายมันต้องเข้าเครื่องเพื่อตรวจภายในพระมันก็ต้องตรวจภายในเหมือนกันว่าเจอมีอะไรบ้างครับมีสารอะไรนะแล้วถึงไม่ถึงตะกัวรุ่นเก่ารุ่นใหม่ยังไงก็ฟ้องนะครับก็ฝากไว้นะครับใครที่จะเล่นเนื้อตะกัวเนื้อสำริดเดี๋ยวนี้มันต้องเข้าเครื่องสำริดมันสำริดคืออะไรครับคนรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันเป็นการผสมระหว่างเงินทองหน้าดีบุกสังกะสีแล้วก็สารต่างๆที่ยังไม่ได้เอ่ยมันมีอยู่ในองค์เดียวกันครับนะครับยังน้อยต้องมีถึง11ธาตุแต่ถ้าเป็นตะกัวมี2อย่างครับครับผมมีตะกัวกับดีบุกจบครับสังกะสีไม่มีครับเพราะว่าเป็นตะกัวอุตสาหกรรมไม่มีสารประเภทนี้แม้แต่สารหนูก็ไม่มีเพราะกฎหมายควบคุมไม่ให้มีสารหนูปัจจุบันไม่มีนะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่ายังมีอยู่นะเพราะไอ้พวกนี้นะครับเป็นพระเหล่านี้ตะกัวรุ่นเก่าเนี่ยมีแน่นอนสารหนูนี่แหละจึงบอกว่าพระแท้เนี่ยมันต้องตรวจอย่างนี้ครับผมนี่นะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับ30นาทีกว่าๆสนใจพระใหญ่ชินบัญชรนะครับเฟซบุ๊กอะไรนะใหญ่ชิมชอนนะครับ YouTube ก็ YouTube FC ใหญ่ชิมชอนเลยก็สามารถทักทายพูดคุยเราได้เลยนะครับเรามีการไลฟ์ตอนเย็นทุกวันนะครับใน Facebook ผมนะครับใหญ่ไม่มีสาขาไม่มีตัวแทนใดๆไม่มีครับมีที่เดียวครับคือที่นี่ที่เดียวนะครับก็ผมนะครับ2เบอร์นะครับชัดเจนนะครับ2เบอร์ติดต่อพูดคุยกับเราได้เลยนะครับถือโชว์อ่ะถือโชว์เบอร์โชว์หน่อยนี่ครับก็มามีก็คือเดี๋ยวนี้คนรู้จักกันหมดแล้วโอ้โหทั้งประเทศก็ถือว่าอยากจะให้มาศึกษาเรียนรู้กับเราไม่ต้องเช่าหรอกมาผมไม่ต้องพกตังค์นะแค่คุณเข้ามาศึกษากับเราเรายินดีสอนคุณก็ได้ประโยชน์แล้วนะวันหน้าคุณมั่นใจคุณก็เช่านะการเช่าไม่ได้ให้บอกโอ้ยคุณต้องเช่าทีเป็นร้อยองค์ไม่ต้ององค์เดียวก็เสียวได้พอนะครับอันนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปนี้ก่อนจบคลายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะส่องพระให้ดูนิดนึงนะครับคลิปนี้นะครับนี่คือถ้าจะให้ดูนะครับก็เข้าไปใน Facebook ของใหญ่ชินบัญชรมีการโพสต์ไว้นะครับไอ้ของมีผมคนเดียวมีคนเดียวอ่ะคนเดียวมีรังเกียจไม่ได้โพสต์ดูพระไว้ไม่มีครับมีผมคนเดียวนะไม่มีสาขานะคนใกล้ตัวก็ไม่ให้มีไม่คนโอ้นี่นะครับเพราะเวลาสื่อสารกันนะต้องการข้อมูลเนี่ยเขาจะถามเราโดยตรงครับผมก็สนใจติดต่อใหญ่ชินบัญชรโดยตรงนะครับทางช่องจะทำคลิปให้ทุกคนนะครับแต่ขอร้องใช่ครับใครใช้กล้องกำลังขยายขนาดสูงหน่อยนะครับคือทางช่องจะได้แบบว่ารอดพ้นว่าขายพระไม่ดีคุณได้ดูกันหมดแล้วนะครับนะดูไลฟ์เสร็จแล้วก็คือถ้าไม่มั่นใจเนี่ยผมแนะนำว่าเดินทางมาที่เนี่ยปักปุ๊บเลยพิมพ์เขาว่าวัดไผ่สะเดานะครับตำบลดอนทรายปากท่อลาบุรีเนี่ยคุณถึงที่ได้เลยปักปุ๊บไปที่วัดอย่างเดียวครับขอบคุณใหญ่ชินบัญชรครับสวัสดีครับ